คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนานี้ไม่สอนให้งมงายไม่สอนให้ลุ่มหลงไม่สอนให้ขอพรอ้อนวอนอย่างเดียวคำสอนในพระพุทธศาสนาสอนด้วยเหตุด้วยผลสอนด้วยปัญญาประกอบด้วยปัญญาแล้วพึ่งตัวเองตลอดอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนทำไมถึงว่าอย่างนั้นตนเมื่อตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วทำไมเราไปขอพรไปไหว้พระพระธรรมพระสงฆ์อีกเล่าก็คือเราได้ทำความดีไว้ได้สวดมนต์ได้ไหว้พระได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอันนี้แหละจะเป็นที่พึ่งของเราถ้าเราไม่ทำสิ่งที่ดีๆเราก็ไม่มีที่พึ่งทางใจของเรา